สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรบ้านนาจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้จัดสวนชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือปรงญี่ปุ่นนะคะปรงญี่ปุ่นมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือไซแคดเรดโวรูต้านะคะคำว่าเรดโวรูต้าก็คือเป็นลักษณะใบที่โค้งกลับด้านนะคะลักษณะใบที่โค้งกลับด้านปรงญี่ปุ่นมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นทางตอนใต้นะคะลักษณะของใบจะเป็นใบเล็กๆนะคะใบเล็กๆลักษณะเหมือนขนนกนะคะที่มีลักษณะใบยาวลักษณะใบยาวจากต้นเนี่ยประมาณ 60-80 เซนติเมตรเลยนะคะความยาวของใบแล้วก็จะมีใบเล็กๆเหมือนคล้ายๆกับขนนกอะค่ะแซมอยู่เป็นจำนวนมากเล็กๆจำนวนมากลักษณะของใบก็คือจะโค้งขึ้นด้านบนนะคะจะโค้งขึ้นด้านบนปรงญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความอดทนค่อนข้างมากนะคะเป็นพืชจัดสวนที่นิยมเอาไปจัดสวนลักษณะใบของเขาแล้วก็ลำต้นของเขาจะสวยนะคะการเติบโตของเขาจะค่อนข้างช้ามากๆนะคะแต่ว่าเขาจะอดทนนะคะอยู่ได้ประมาณ50ปีขึ้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดสวนเนี่ยก็จะเป็นพืชที่อดทนมากนะคะปรงญี่ปุ่นเขาจะไม่ชอบดินและเป็นลักษณะของดินเหนียวหรือดินที่ระบายน้ำไม่ดีนะคะก็คือลักษณะของการปลูกเนี่ยจะชอบดินร่วนปนทรายนะคะซึ่งดินนั้นก็จะระบายน้ำได้ดีนะคะลักษณะของปรงของญี่ปุ่นต้นใบจะมีลักษณะวนรอบต้นเพราะฉะนั้นเขาจะทิ้งตัวก้านใบด้วยก็เลยจะต้องมีการตัดแต่งตัวใบของเขาด้วยนะคะก็ลักษณะคล้ายๆกับปาล์มอะค่ะเขาก็จะทิ้งก้านแข็งๆไว้ที่ลำต้นก็จะเป็นความสวยงามอีกอย่างนึงนะคะเพราะว่าลักษณะของการวนของใบของเขาถ้าเราไม่ตัดออกไปเนี่ยก็จะไม่ได้มีใบใหม่เกิดขึ้นมานะคะลักษณะใบของปรงนะคะปรงญี่ปุ่นเนี่ย1ปีจะมีการออกใบออกยอดสัก1ครั้งนะคะซึ่งการเติบโตของเขาก็จะช้ามากๆนะคะก็ถ้าโตขึ้นเนี่ยลักษณะของคนต้นกับใบก็จะค่อนข้างสวยงามมากๆนะคะสวยงามมากๆอันนี้ก็จะเป็นปรงญี่ปุ่นนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบไม้ที่อดทนไม่ต้องการให้น้ำบ่อยๆนะคะก็ตัวนี้ถือว่าเป็นพืชที่ตอบโจทย์แล้วก็จะอยู่คู่บ้านกับเราไป 50-60 ปีเลยทีเดียวนะคะก็ถ้ามีติดบ้านไว้ก็ไม่ต้องดูแลมากนะคะเป็นพืชที่อดทนแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากแล้วก็มีความสวยงามมีลักษณะเด่นพิเศษนะคะแล้วถ้าเราจะเอาไปใช้ในการจัดสวนก็จะเหมาะค่อนข้างมากนะคะดูแลง่ายเนาะก็สำหรับวันนี้เกษตรบ้านนาพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้จัดสวนชนิดนี้นะคะซึ่งมีลักษณะเด่นแล้วก็สวยงามพอสมควรนะคะถ้าเพื่อนๆจะจัดสวนหรือว่าจะปลูกไว้ประดับที่บ้านก็สามารถทำได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องเกษตรบ้านนาด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้จัดสวนชนิดนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ